แต่ว่าเป็นการเป็นการสร้างความเสียหายจากมแมลงศัตรูพืชใช่ค่ะเป็นเรื่องราวของพวกหนอนกระทุไลจุดที่มาสร้างความเสียหายให้ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรน,นะรตอนนี้เนี่ยก็ระบาดไปหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวโดยรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ความเสียหายจากการระบาดของหนอนกระทุเข้าโพดลายจุดนะคะแล้วก็กำชับไปยังร้านจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรไม่ให้ฉวยขึ้นโอกาสไม่ไม่ให้ฉวยโอกาส ขึ้นราคาสินค้าในช่วงนี้ด้วยค่ะโดยทางด้านของนายสุชาติสินรัฐรองประหลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ไปลงพื้นที่ที่อำเภอบึงนารังจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ลักษณะการเข้าทำลายของหนอนกระทูเข้าโพดลายจุดเนี่ยเขาบอกว่ามันมาก,กินยอดลำต้นใบแล้วก็สามารถเข้าทำลายได้ในทุกช่วงอายุของข้าวพดเลี้ยงสัตว์ กระทรวงพาณิชย์เองค่ะก็ได้สั่งการไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าทางการเกษตรเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในช่วงที่หนอนกระทุข้าวโพดลายจุดระบาดมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่นะคะตรวจสอบราคาสินค้าและบริการเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกษตรกรหลายรายอาจจะแบบไปซื้อในเรื่องของมแมลงกันเเขาเรียกว่าอะไรนะยา กำจัดศัตรูพืชทั้งหลายแหละนะก็ป้องกันไม่ให้พ่อค้าแม่ค้านั้นเขาฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนในช่วงนี้นั่นเองค่ะครับผมนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาปลูกข้าวโพดกันเยอะเพราะว่ารัฐบาลสนับสนุนเพราะว่าภายในประเทศเนี่ยต้องการใช้ประมาณ8ล้านตันแต่ว่าสามารถปลูกได้เบื้องต้นก่อนที่จะสนับสนุนเนี่ยปลูกได้สักประมาณ3 4ล้านตันแค่นั้นเองนะฮะยังต้องนําเข้านะฮะต้องบอกอย่างนี้ว่าข้าวโพดเนี่ยยังต้องนําเข้าอยู่ รัฐบาลก็เลยออกมาสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยปลูกขา้าวโพดหลังการทํานาปีานะฮะแล้วก็มีการสนับสนุนจะได้ไม่ต้องนําเข้าข้าวโพดนะฮะแล้วก็พอมาเจอแมลงศัตรูพืชแบบนี้เนี่ยก็เลยสร้างความเสียหายเป็นจนํานวนมากครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับท่านเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ฮะเพราะว่ามีเกษตรกรบางรายเนี่ยนะครับที่ได้รับความเสียหายแล้วต้องมีการ ปลูกซ้ํานะครับให้เมล็ดพันธุ์ข้าวพืชขา้ขาวโพดเนี่ยนะครับว่าในราคาเดิมนะครับซึ่งได้ติดตามแล้วเนี่ยก็ยังไม่พบว่ามีการปรับราคาเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดครับตอนเกีเ่ยวกับเรื่องของอราคาพวกสารเคมีต่างๆที่เกษตรกรจะต้องนํามาใช้ในการปราบศัตรูพืชเจ้าหนอนกระทูข้าวโพดลายจุดเนี่ยะนะฮะว่าพอเกษตรกรเนี่ยจะต้องไปซื้อสารเคมีเยอะๆแล้วเนี่ย ร้านค้าจะแบบว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจะฉวยโอกาสหรือเปล่าพอซื้อเยอะๆอ้าวอัพราคาขึ้นหน่อยนะแบบนี้ไม่ได้นะฮะประลัดกระทรวงลงเองนะฮะ<ช>ความผิดมีนะครับไปขายสินค้าเกินราคาไปขายสินค้าไม่ติดราคาเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายเลยนะฮะต้องฝากเตือนไปยังร้านค้าต่างๆด้วยใช่ซ,ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่สนักงานกเกษตรเขาบอกว่าการกำจัดไอ้เจ้าหนอนกระทู ตัวนี้นะคุณเจตมันมีวิธีทางธรรมชาติอของเขาที่สามารถกําจัดได้คือไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงก็ได้ใช่เขาจะมีเขาเรียกว่า,มาแมลงหางหนีบที่จะสามารถควบคุมศัตรูพืชได้ในทุกวัยอัตราการปล่อยค่ะเขาอยู่ที่100ตัวต่อไร่ถ้าหากว่ามันจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของข้าวโพดที่เราปลูกด้วยว่ามันปริมาณหนาแน่นแค่ไหนหรือว่าอาจจะเป็นการใช้กับดักกา,กากน้ำตาลใส่ขวดล่อตัวเต็มวัยในมแมลง อันนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกว่าลดต้นทุนการผลิตอ่ะออคือไม่ต้องใช้สารเคมีนะ<ช>เราไม่ต้องเสี่ยงต่อการสัมผัสสาราเคมีเองด้วยไม่ต้องไปเสียสตังค์ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นวิธีที่เขาใช้ธรรมชาติบำบัดกันเอง<ช>คือพอมีหนอนกระทู้ลายจุดแบบนี้มากัดกินข้าวโพดเขาก็หาอา,า,าหารปกติแหละน่าจะพูดไปนะเขาก็มากินปกติเป็นอาหารกินข้าวโพดเป็นอาหารแต่เราได้รับความเสียหายเราก็ต้องปล่อยเป็นแมลงขานีบใช่ไหมหางนีบ ปล่อยไปแมลงนี่ก็ไปกินเจ้าหนอนกระทูเป็นวัฏจักรชีวิตของของพวกเขากันเองตามธรรมชาตินะฮะก็สามารถที่จะไปสอบถามหรือว่าไปหาได้นะคุณไอ้พวกเรื่องของแมลงที่สามารถกําจัดศัตรูพืชเนี่ยไปติดต่อได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอสํานักงานเกษตรจังหวัดได้เลยไปสอบถามเขาว่าจะสามารถมีแบ่งให้ได้ไหมนําไปใช้แบบไหนอะไรยังไงจะได้ไม่ต้องไปซื้อเรื่องของสารเคมีดค่่่กกกําาลัังิววเอพีนษตรรทไป จะไปเอามาแลงหางหนีบจากที่ไหนยังไงจะมีการเพาะยังไงเพราะว่าปล่อยเนี่ยอัตราการปล่อยคือ100ตัวต่อไร่แล้วไร่หนึ่งเนี่ยไม่ได้ปล่อยครั้งเดียวนะต้องปล่อย2-3ถึงครั้งเจ้าหนอนกระทูนงจะหมดไปนะฮะก็ต้องคงคงจะมีการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนแล้วเพราะว่าเกษตรกรปลูกข้าวโพดค่อนข้างเยอะนะฮะตามโครงการของรัฐบาลที่เขาสนับสนุนให้ปลูกเบื้องต้นนี้ก็33จังหวัดทั่วทั้งประเทศนะที่ได้มีการปลูกข้าวโพด หลังฤดูกาลทำนานั่นเองอืมโอ้โหจำนวนพื้นที่การปลูกเนี่ยนะเฉพาะจังหวัดพิจิตรเนี่ยสองหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสองไร่เป็นพื้นที่ระบาดรุนแรงน้อยเนี่ยเจ็ดพันสี่ร้อยไร่นะฮะแล้วก็รุนแรงมากเนี่ยสามพันหกร้อยไร่เยอะทีเดียวเลยพื้นที่เฝ้าระวังอีกสองพันไร่เกินครึ่งไปแล้วฮะที่มีหนอนกระทู้ระบาดเนี่ยนะฮะปลูกสองหมื่นระบาดทั้งรุนแรงมากรุนแรงน้อยแล้วก็เฝ้าระวังเนี่ยหมื่นกว่าละ ค่ะพื้นที่ใดได,ได้รับความเสียาหายเนี่ยเร่งสำรวจพื้นที่แล้วก็ติดต่อสอบถามไปยังสํงงานักงานเกษตรสํานักง,งานจังหวัดใกล้บ้านท่านโดยเร่งด่วนเลยละจ้ะครับ